สวัสดีค่ะขอต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่รายวิชาศิลปะดนตรีนาฏศิลป์ชั้นป.6โดยคุณครูวารุณีทิพยะวันนี้เราจะเรียนรู้นาฏศิลป์เรื่องที่3การชมการแสดงไปเรียนรู้กันเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นในการชมการแสดงได้อย่างเหมาะสมตรงกับตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะส. 3.1 ป. 6/5 ค่ะการชมการแสดงการชมการแสดงแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันผู้ชมจึงควรเรียนรู้หลักในการชมและมีมารยาทในการชมการแสดงเพื่อจะได้ปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเนื่องจากการชมการแสดงแต่ละครั้งจะมีผู้ชมจำนวนมากความมีระเบียบวินัยและมารยาทที่ดีต่อกันจึงเป็นสิ่งสำคัญนอกจากนี้จะทำให้ผู้ชมสามารถรับรู้เรื่องราวต่างๆในการแสดงชุดนั้นๆและถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้เป็นอย่างดีรวมทั้งเกิดความสนุกสนานและมีส่วนร่วมไปกับการแสดงอย่างแท้จริงค่ะหลักการชมการแสดงมีอยู่2ประการคือสิ่งที่ควรปฏิบัติและสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติเราไปดูสิ่งที่ควรปฏิบัติกันก่อนเลยค่ะสิ่งที่ควรปฏิบัติเมื่อชมการแสดง 1. เข้าไปนั่งชมให้เรียบร้อยก่อนการแสดงเริ่ม 2. นั่งชมการแสดงอย่างมีสมาธิไม่ลุกเดินไปมา 3. ไม่พูดคุยหยอกล้อกันส่งเสียงดังหรือโห่ร้องแซวผู้แสดงเมื่อเกิดความผิดพลาดในการแสดง 4.ไม่รับประทานอาหารขนมและเครื่องดื่มในขณะชมการแสดงและควรปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดระหว่างชมการแสดง 5. ไม่มีอคติต่อผู้แสดงและรู้จังหวะในการปรบมือให้กำลังใจและแสดงความชื่นชมต่อผู้แสดง 6. นำข้อคิดที่ได้จากการชมการแสดงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสมสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติเมื่อชมการแสดง 1. เข้าไปนั่งชมการแสดงหลังจากการแสดงเริ่มแล้ว 2. นั่งหลับขณะชมการแสดง 3. ตะโกนเรียกเพื่อนที่นั่งชมการแสดงอยู่คนละแถวหรือเดินไปหาเพื่อนในขณะชมการแสดง 4. พูดคุยหยอกล้อกันหรือโห่ร้องผู้แสดงที่ผิดพลาด 5.แสดงอคติต่อผู้แสดง 6. รับประทานอาหารขนมเครื่องดื่มหรือคุยโทรศัพท์ในขณะชมการแสดงและ 7. หัวเราะเสียงดังส่งเสียงดังเมื่อผู้แสดงเกิดความผิดพลาดในขณะแสดงนักเรียนคะนอกจากเราจะต้องเรียนรู้หลักการชมการแสดงที่ดีแล้วนักเรียนควรเรียนรู้หลักการวิเคราะห์หรือวิจารณ์งานนาฏศิลป์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วยนะคะ 1. หลักการพิจารณาในการชมการแสดงผู้ชมต้องรู้จักพิจารณาคุณค่าทางด้านความงามองค์ประกอบและสภาพแวดล้อมในงานนาฏศิลป์ซึ่งการแสดงแต่ละชุดจะมีคุณค่าแตกต่างกันออกไปการพิจารณาถึงคุณค่าของการแสดงนาฏศิลป์และการละครอาจพิจารณาจากองค์ประกอบการแสดงดังนี้ท่ารำดนตรีเนื้อร้องเครื่องแต่งกาย 1. ท่ารำการได้รำหรือการแสดงนาฏศิลป์ไทยจะมีลักษณะอ่อนช้อยสวยงามและมีท่ารำหรือนาฏยศัพท์เป็นของตนเองเพื่อสื่อความหมายให้ผู้ชมเข้าใจ2. ดนตรีการแสดงนาฏศิลป์ของไทยส่วนมากมักมีดนตรีประกอบโดยเฉพาะการรำระบำฟ้อนเพื่อให้จังหวะในการเคลื่อนไหวของผู้แสดงโดยใช้เครื่องดนตรีไทยบรรเลงประกอบ 3. เนื้อร้องการแสดงนาฏศิลป์ไทยบางประเภทอาจมีเนื้อร้องประกอบ
ซึ่งเนื้อร้องที่ใช้ขับร้องประกอบการแสดงจะเป็นเพลงไทยมีการเอื้อนเป็นลักษณะเฉพาะเครื่องแต่งกายในการแสดงนาฏศิลป์ไทยผู้แสดงต้องแต่งกายให้เข้ากับชุดการแสดงโดยใช้เครื่องแต่งกายแบบไทยซึ่งมีลักษณะเฉพาะเช่นกันสวยไหมอย่ายิ้มอย่างเดียวลูก 2. คุณสมบัติของผู้วิเคราะห์หรือวิจารณ์งานนาฏศิลป์มีข้อควรคำนึงถึงดังนี้ค่ะ1. มีใจรักและสนใจในงานนาฏศิลป์ทุกด้าน 2. มีใจที่เป็นธรรมปราศจากอคติ 3. มีความรู้พื้นฐานในเรื่องที่จะวิเคราะห์หรือวิจารณ์และ 4. มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานนาฏศิลป์ 3. ประโยชน์ของการวิเคราะห์หรือวิจารณ์นอกจากจะเป็นการฝึกประเมินผลงานนาฏศิลป์แล้วยังเป็นประโยชน์ในการฝึกให้เรารู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นยอมรับความจริงและยังเป็นการให้กำลังใจแก่ผู้แสดงอีกด้วยค่ะนอกจากนักเรียนจะได้รับประโยชน์จากการวิเคราะห์วิจารณ์แล้วนักเรียนยังได้รับประโยชน์จากการแสดงดังนี้ 1. ได้รับความรู้จากการชมการแสดงเพราะการแสดงนาฏศิลป์และการละครไทยส่วนมากมักนำเคล้าโครงเรื่องมาจากวรรณคดี 2. ได้ข้อคิดจากการชมการแสดงซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 3. ได้ฝึกการใช้ความคิดและจินตนาการจากการชมการแสดง 4. ช่วยพัฒนาจิตใจอารมณ์และสติปัญญาในทางที่ดีขึ้น 5.ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินผ่อนคลายความตึงเครียดจบกันไปแล้วนะคะสำหรับบทเรียนนี้ก่อนจากกันไปขอขอบคุณเนื้อหาจากหนังสือดนตรีนาฏศิลป์ป.6 บริษัทอักษรเจริญทัศน์ อจท.จำกัดดนตรีประกอบจากละครบุพเพสันนิวาสและเสียงภาควารุณีทิพยะนักเรียนอย่าลืมทำแบบทดสอบหลังบทเรียนนะคะเจอกันใหม่บทเรียนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ